คือแอดมินอาร์ตเนี่ยแจ้งว่าถ้าเรามี Facebook ปลอมนะฮะการตามเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ IP เขาเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในข้อมูล Facebook ได้อ่ะครับซึ่งปกติแล้วคนร้ายก็จะไม่เปิดให้เราดูนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามี Facebook ปลอมเฉยๆแล้วเราเข้าไปใน Facebook ไม่ได้ไปเจาะข้อมูลไม่ได้เราไม่มี ID password เขาเราจะไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลใน Facebook ปลอมนั้นออกมาได้นั่นแปลว่าก็คือตามไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลในนอกเหนือจากนั้นนะซึ่งปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยเปิดให้ดูมันก็จะเป็น Facebook แบบปลอมๆขึ้นมาไม่ได้มีข้อมูลอะไรสมัครมาเพื่อที่จะมาโกงเฉยๆอะไรเงี้ยครับน้องไม้แต่ว่าพี่สามารถจะดึง ID กลับคืนมาได้ครับแต่ ID ตอนนี้ผมก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วพี่อ้าวเพราะว่าทำไมตอนนี้คือ Facebook สมมติว่า Facebook กับ Garena ที่ยกเลิก Facebook Garena ใช่มั้ยครับมันจะไม่ออกนะครับมันก็จะสามารถเข้าทาง Facebook ได้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้เราจะยกเลิกก็ตามนะครับก็เข้าทาง Facebook ได้เหมือนเดิมทางเดียวที่จะหายคือทางเดียวที่พี่จะหายคือพี่แจ้งไปเรื่องกับทาง Garena แล้วแจ้งบอกว่าโดนแฮกนะครับเขาจะทำให้ ID พี่สะอาดอีกรอบก็จะไม่ได้เชื่อมเฟซไม่ได้เชื่อมอะไรจุดประเด็นสำคัญคือกลัวมันหมั่นไส้แล้วมันเข้าไปลบรูทนะครับสำหรับ AOV นะ